ริ่มต้นความสัมพันธ์ครับรู้จักกันได้ยังไงรู้จักกันได้ยังไงนะครับอ้าวต้องเท้าความไปถึงตอนเรียนก็ตอนนั้นผมอยู่ปี3นะครับน้องมิวอยู่ปี1เจอกันที่ชุมนุมเชียร์นะครับแล้วเขาเนี่ยเป็นประธานชมรมเชียร์ลีดเดอร์เนี่ยแหละไอ้ชมรมเชียร์และสันทนาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์เสร็จแล้วเนี่ยเขาอ่ะก็นั่งเขาจะมีท่านั่งเขาจะเตะท่าอย่างนี้แล้วเวลาแบบคนเดินเข้าไปอะไรเงี้ยเขาจะสะบัดผมใส่อย่างนี้อย่างนี้ด้วยเออก็จะรู้จักกันเพราะเขาเป็นประธานแล้วใครจีบใครก่อนจริงจริงหมิวเป็นคนเขาหาก่อนนะครับตอนนั้นจีบก่อนใช่จีบก่อนรีจริงๆเราไม่ได้พูดว่าเราจีบนะเราไม่ได้จีบใช่ไหมคือเราไม่ได้จีบเราไม่ได้อ้อยแต่ว่าเราชอบใครเราเขาต้องรู้ครับก็ตอนนั้นก็อยู่ด้วยกันเยอะมีเพื่อนมีอะไรก็ตอนแรกก็เขาเรียกอะไรคอมพิเคทอาจจะแบบคอมพิเคทนิดหน่อยแต่ว่าคือเขาก็รู้อะว่าเราชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันก็แปลกไงเวลาเราซ้อมลีดอย่างเงี้ยเขาก็จะมานั่งทำหน้าดุอยู่หน้าเราเพราะว่าตัวเล็กสุดก็เลยอยู่หน้าใช่ไหมเขาก็จะมานั่งอย่างเงี้ยทำหน้าดุใช่ไหมทำหน้าดุอ่ะแล้วแบบเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าแบบเต้นผิดอ่ะแล้วก็จะคอยด่าว่าแบบเต้นป่วยเต้นไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนทำอะไรไม่ถูกอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าพี่ด้วงแบบลุกไปไกลๆเลยไม่ต้องมายืนติดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเกือบจะจบลีดค่อยมาแบบเขาเรียกอะไรเหมือนไม่คลิกก็ผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันแล้ววันแรกที่เป็นแฟนกันครับคือหมิวขอพี่ดงเป็นแฟนหรือว่าพี่ดงขอผมขอครับจำเหตุการณ์วันนั้นได้ไหมครับเล่าฟังหน่อยข้ามวันนี้ไปเลยได้ไหม จังหวะนั้นน่ะเราคิดแล้วว่าน่าจะไม่ขอเออแต่ว่ามีคนน่ะมาถามว่าเป็นอะไรกันทีเนี้ยเขาก็เลยมาขอเขาบอกว่าเธอเป็นแฟนกันนะแล้วเธอก็บอกว่าแล้วเขาก็บอกว่าขึ้นสเตตัสเฟซบุ๊กเดี๋ยวนี้แล้วก็เอาโทรศัพท์ไปแบบอินเรเลชั่นชิพวิททันทีในตอนนั้นด้วยตัวเองทำเองเป็นขอปุ๊บก็ประกาศให้โลกรู้เลยทันทีด้วยตัวด้งเองเออรับเซเยสไหมอ้าวหรือว่าแบบขอปุ๊บเอามือถือไปหมิวจำได้หมิวตอบว่าเอาดีเอาดีเอาดีเออเขาบอกเขาเป็นแฟนกันนะหมิวก็ตอบว่าเอาดีเล่าเรื่องวันขอแต่งงานให้ฟังหน่อยครับเราสิเธอใครคนนี้เล่าไม่เธอดิเพราะว่าเธอเป็นคนเตรียมเริ่มแต่อะไรอ่ะคือสั้นมากก่อนขอจริงแค่3วันคือเริ่มเตรียมการแล้วอย่างแรกคือเตรียมกับแฟนของหมิวก่อนเหมียวว่าเฮ้ยจะขอแต่งงานอย่างนี้แล้วก็จะเนียนแบบว่าเฮ้ยให้เพื่อนโทรไปชวนว่าแบบไม่ได้เจอกันนานมาเจอกันหน่อยอะไรเงี้ยตอนแรกเขาก็ไม่รู้ว่าเราจะมาแล้วก็บอกเราจะกลับดึกๆรอรถหายติดอะไรอย่างงี้แล้วก็มาถึงปุ๊บก็ให้น้องชายน้องไทยไปซื้อลูกโป่งอันใหญ่ๆ Will you marry me น้องไทยชอบ Will you marry me อันใหญ่ๆก็แบบปุ๊บไปจัดการจัดแจงที่ร้านปุ๊บเราก็รีบบึกมาถึงกรุงเทพมาถึงประมาณสัก2ทุ่มทุ่มกว่าๆแล้วก็เอารถมาเก็บแล้วก็รีบไปที่ร้านไปรอหมิวหมิวก็เสร็จคือมันตลกมากคิวอ่ะบอกว่าจะต้องเป็นร้านนี้เท่านั้นตอนแรกหมิวบอกว่าหมิวไม่มามันเหนื่อยเพราะเราอยู่พารากอนเราจะให้เรามาราชพฤกษ์แล้วก็บอกว่าไม่มาแล้วก็โทรไปบอกด้งว่าเนี่ยเพื่อนน่ะชวนมากินราชพฤกษ์จะมาไหมด้งก็บอกว่ารอแป๊บนึงเดี๋ยวบอกไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันรถมันติดขี้เกียจไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มาจนได้เพราะว่าทิวโทรมาบอกว่าเนี่ยเพื่อนอีกคนเนี่ยมานะหลังมาเออไม่ได้เจอมันนานแล้วมาหน่อยดีอย่างนี้เออมาก็ได้วะแต่คือแบบฟิลตอนนั้นคือแบบมาก็ได้อ่ะเออแล้วก็อ่ะไปถึงร้านปุ๊บก็เดินลงจากรถไปทำหน้างงนี่ก็หงุดหงิดสุดมากแบบเหมียวลีล่อแบบไม่เดินเข้าไปหาเพื่อนสักทีแต่พาเราอ่ะไปอีกห้องนึงซึ่งมันมืดมากเลยแล้วเราก็มองเข้าไปเราเห็นคนถือลูกโป่งละแต่ว่าไม่คิดว่าด้งอ่ะจะขอเพราะว่ามันเหมือนเป็นผับปะที่บอกกับเพื่อนว่า
มันเหมือนเป็นผับมันเหมือนห้องมันใหญ่มากแต่เป่าห้องมันเล็กมากเลยแล้วเดินเข้าไปก็ทุกคนก็แบบเฮ้อย่างนี้แล้วนี่ก็แบบนั่งคุกเข่าเยอะก็จะไปกันแล้วนะยังตอนนี้ยังไม่สอบเซเย่นเลยแต่ยังอึ้งอยู่เนี่ยตอนนั้นถึงตอนนี้แบบพูดอะไรไม่ออกมิวพยักหน้าเออมิวว่าอย่างเงี้ยแตงเงี้ยมิวบอกว่าแตงเออมิวไม่ได้พูดว่าเย็ดบอกว่าแตงเออทันไหมล่ะทันเออโอเคดีมากถ้าในอนาคตมีโอกาสได้กลับมาดูคลิปนี้อีกทีอยากบอกอะไรกับตัวเองกับพี่ดงในอนาคตโฆษณาฮอนด้าเคยดูป่ะทำไมอ่ะขอให้เหมือนไม่เขาชอบเพลงนี้เออชอบเพลงขอให้เหมือนเดิมของบูโรกันเออเขาชอบเพลงนี้ใช่ใช่ใช่ลองให้ฟังนี้ลองให้ฟังโอ้เมื่อกี้เธอลองแล้วนะจริงขอให้เหมือนเดิมก็นั่นแหละขอให้เหมือนเดิมขอให้ยังเป็นแบบนี้ให้ความรู้สึกมันดีอยู่แล้วเนาะขอให้ถ้ามีว่าเราคงทะเลาะ กันไปเรื่อยๆแหละจริงๆเราไม่น่าจะไม่ทะเลาะ กันเอ้าแต่ว่าก็ยังไม่ปล่อยมือไปไหนใช่มั้ยเออบิวสุดเธอร้องไห้อ่ะโอ้เออนี่แหละขอให้เหมือนเดิม